ไอ้จริงดิใครมันจะบ้าไปเก็บตำลึงที่หลังสวนเอามาทำสบู่ใช้กะพี่อานี่ไงจะใครล่ะเพราะว่าน้องก็ส่งข้อความมาบอกว่าอยากช่วยทำสบู่ตำลึงให้หนูหน่อยสิวที่หน้าที่หลังหนูหายเกลี้ยงตอนเนี้ยที่หนูสต๊อกไว้ใช้อ่ะมันหมดแล้วพอเปิดส่งการมาปุ๊บทางนี้ก็บอกอาดีเลยว่าผลิตสบู่ตำลึงให้หน่อย100ก้อนจะเอาไว้ใช้เองกันทั้งครอบครัวทั้งอาดีแล้วก็ทีมผลิตที่บริษัทนะคะก็จัดคิวให้เป็นพิเศษทั้งไปเก็บตำลึงให้ทั้งสกัดน้ำตำลึงให้ทำมาซะแบบว่าเข้มข้นมากๆทุกคนจะเห็นเลยว่าแบบตำลึงไม่ได้ใส่สีนะอันนี้เป็นสีเขียวธรรมชาติจริงๆคนที่ติดตามพี่อาอยู่พี่อาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยลองซื้อสบู่ตำลึงสูตรของโรงงานพี่อาไปแล้วเนาะตัวเนี้ยสิวที่หน้ายุบสิวที่หลังหายแล้วก็ผดผื่นที่มีอยู่อาการคันที่มีทุกอย่างจะดีขึ้นจะลดลงมากๆเลยนะคะแต่ว่าพี่อาไม่ได้ทำขายแล้วทุกคนตอนเนี้ยก็ทำไว้ใช้กันเองในครอบครัวซึ่งน้องเนี่ยนะคะจะฟองแบบละเอียดมากแล้วก็ล้างสะอาดสุดๆเหมาะสำหรับคนที่หน้ามันแล้วก็เป็นสิวเป็นผื่นเป็นผดน้องสาวกับแฟนพี่อาน่าจะชอบมากเพราะว่าเขาเอาไปทั้งล้างหน้าแล้วก็ไปอาบน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจเนาะที่เราได้ทำของดีๆให้คนที่เรารักไว้ใช้ค่ะเดี๋ยวพี่อาก็จะเอาให้ลูกชายใช้